กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกสทชกับได้ร่วมมือสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือชาให้สอดคล้องตามวิถีปกติใหม่หรือ new normal ครับนายพิพัฒน์รัชก,กิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อท,อทอกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ,สะะอกสทชครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด -19 เเริ่มคลี่คลายและขยายผลโครงการบริหารความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือชาครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกล่าวถาวโครงการชากระตุ้นให้สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงสถานประกอบการและธุรกิจให้สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่และตระหนักถึงความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการของตนเองนะครับ ซึ่งทางคุณยุทธศักดิ์สุพสรผู้ว่าการททท,ทกล่าวคำว่าปัจจุบันมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชาจำนวน3 8 0 8รายครับผ่านการประเมินแล้ว1731รายซึ่งตราสัญ,ญลักษณ์ชามีอายุสองปีครับโดยในทางความร่วมมือกับกรสรชครั้งนี้จะขยายผลการประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการชาร่วมกับผู้ให้บริการสัญญ,ญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายในการส่งข้อความสั้น และ Travel Simcard ณนทะ่าอากาศยานนานาชาติของประเทศไทยทุกแห่งส่งตรงไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยพร้อมจัดทาข้อความสั้นในเบื้องต้นก่อน3ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนครับ